สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุขสันต์วันคริสต์มาสตื่นเช้ามากรุงเทพจมฝุ่นพิษเช็ค13พื้นที่เสี่ยง PM 2.5 พุ่งวันที่25ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันศุกร์ที่25ธันวาคมเวลา 7:00 น.ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนตรวจวัดได้ 35-37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าเกินมาตรฐานจำนวน13พื้นที่คือ 1. เขตน้องแคม 3. แยกข้างป้อมตำรวจถนนมาเจริญเพชรเกษม81มีค่าเท่ากับ57ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมีค่าเท่ากับ57ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3. เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุมซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวงเวียนโอเดียนมีค่าเท่ากับ54ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4. เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนงมีค่าเท่ากับ53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 5. เขตธนบุรีริมป้ายรถเมย์บริเวณแยกมหาสวรรค์มีค่าเท่ากับ53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 6. เขตบางกอกใหญ่บริเวณ4แยกท่าพระแขวงวัดท่าพระมีค่าเท่ากับ53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 7. เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์มีค่าเท่ากับ53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 8. เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตยมีค่าเท่ากับ52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 9. เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียนมีค่าเท่ากับ52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 10. เขตยานาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่มีค่าเท่ากับ51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร11เขตภาษีเจริญหน้ามหาวิทยาลัยสยามประมาณซอยเพชรเกษม36ทางเข้ามหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร12เขตปทุมวันหน้าห้างสยามย่านมิตรทาวน์มีค่าเท่ากับ51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร13เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่มมีค่าเท่ากับ51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยรวมแล้วดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางโดยมีคำแนะนำดังต่อไปนี้คุณภาพอากาศดีสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติคุณภาพอากาศปานกลางประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็นทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครระบุว่าในวันที่25ธันวาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ 10% ของพื้นที่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ